โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลงตัวของ DeepC ร่วมกับ OpenGL นะครับผมเพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับก็เริ่มจากอันแรกคือต้องไปโหลดตัว DeepC พัดๆมาก่อนนะฮะส่วนลิงก์เดี๋ยวผมหาไว้ให้ไว้ใน description แล้วกันนะครับผมเริ่มแล้วก็ install ก่อนเลยว่าโอเคเดี๋ยวรอเขา unpack data สักครู่ก็ระหว่างรออ๋อมาพอดีโอเค I agree ก็ setting ตามระเบียบให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะอยู่ระหว่างรอ install ครับให้ไปที่ freeglut แล้วก็มาที่เว็บเนี้ย freeglut project มาที่ลิงก์นี้ครับสักครู่นะไปได้ละนี่ martin pane window binaryMSVC หรือว่า MINGW เรามาที่คนนี้ปุ๊บเขาก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมฮะเราก็มาเลือกที่ FreeGLUT 3.0 for MINGW คือตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็น environment หรือว่า library สำหรับตัว C++ ใน Windows นะครับผมก็อ่ะกดปั๊บปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์นี้ไฟล์ชื่อนี้เลยแต่พอดีผมโหลดแล้วผมไม่ขอโหลดนะฮะเสร็จแล้วอย่างน้อยสุดเดี๋ยวพอเปิดมาขอให้ลองเทสตัว DevC ก่อนนะว่า DevC ใช้งานได้ไหมอันนี้ผมปรับ DevC ส่วนใหญ่ก็ปรับได้เยอะแยะฮะกดปึ๊บที่ผมมีไฟล์อยู่แล้วใช่ไหมผมก็จะลองกับตัวไฟล์ที่ผมมีอยู่เป็นไฟล์ test.cpp อ่ะชื่อทีนี้ลองรันฮะ execute ดูโอเคอันนี้รันได้ปกติอันนี้มันรู้สึกเป็นอัลกอริทึมมั้งผมไม่แน่ใจปิดไปพอเรารันได้เราก็ปิดกันก็ได้ครับทีนี้เราก็ไปที่โฟลเดอร์ตัวที่เราโหลดมาสักครู่ freeglut มาเฮียฮะไปที่บินไปที่ include ก่อนไปที่ gl แล้วก็เห็นทั้งหมดนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยว copy เอาไว้ฮะแล้วเราไปที่โฟลเดอร์ที่เราลงdevc++ ไว้เลยปึ๊บไรซีจะเต็มโถถังกะละมังส่วนใหญ่ devc++ ก็จะมาอยู่ที่ตัวโปรแกรมไฟล์86ผมกดผิดต้นนี่ฮะ devcpp ปึ๊บเราก็มาที่ตัว mingmu 64ของคน32ก็จะเป็น32นะอันนี้ไม่แล้วแต่คนแล้วไปที่คุณ86อันนี้ฮะโฟลเดอร์นี้ไปที่ include ครับไปที่ gl ครับเพราะว่าวันนี้เราต้องใช้ OpenGL ในการเขียนก็มีทั้ง4ไฟล์เนี่ยเข้ามาไว้ในนี้อันนี้เขาถามเพื่อเป็นแอดมินนะฮะก็กดเพราะว่าเราเป็นแอดมินเครื่องนี่ว่ะเนาะเสร็จแล้วพอเราลงเสร็จปุ๊บให้เราย้อนมาที่ library ครับก็คือข้างล่าง include เนี่ยเราก็ย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์เมื่อกี้ freeglut กลับมาที่ lib ก็คือ library มาเอาในโฟลเดอร์คูณ64ไปนะสองอันนี้มาใส่เหมือนเดิมเสร็จแล้วให้เราย้อนกลับมาที่ตัว OSC แล้วมาที่ Windows แล้วมาที่ System ครับ System 32นะแล้วเราออกไปที่ตัวโฟลเดอร์ที่ freeglut เมื่อกี้มาที่บินไปที่64เอาอันนี้ฮะเข้าไปไว้ในเข้ามาไว้ใน system 32อย่าไปไว้ในโฟลเดอร์นะไว้ในตัว system 32พออันนี้พอดีผมลงไปละแต่ไม่เป็นไรผมรีเพลซ้ำไปก็ได้ขอ continue ปึ๊บโอเคเราก็จะได้ละทีนี้ถามว่าเราจะรันยังไงเดี๋ยวเราลองดูพอดีผมมีโค้ดที่เอามาทดสอบแล้วก่อนหน้านี้นะฮะก็อยู่โฟลเดอร์เดียวกันนี่แหละเราเป็นตัวนี้ untitled cpp ปึ๊บโอเคก็จะได้หน้านี้ออกมาอันนี้คือโค้ดที่ผมลงมาก่อนหน้านี้แหละพยายามย่อคอนโซลทิ้งนิดนึงก่อนจะรันเนี่ยให้เซตตัวนี้ก่อนนะ compile option ตัวนี้ไม่โทร14บิตก็คือให้ตรงกับเครื่องเรานะครับผม add the following command เป็นขออันนี้เป็น command เดี๋ยวผมใส่ใน description ฮะ command ตัวนี้ฮะปึ๊บกดโอเคจากนั้นก็ execute compile and run เลยครับผ่าcompleteนี่อุ๊ยไปไหนวะเดี๋ยว
ในคอมพิวต์ฮะก็จะออกมาเป็นเส้นประมาณนี้ครับผมก็ท่านในมีข้อสงสัยก็ลองคอมเมนต์ไว้ครับผมเผื่อว่าเดี๋ยวผมจะไปว่างตอบคอมเมนต์ให้จริงๆชาแนลนี้ก็จะเปิดเอาไว้เผื่อว่าผมมีอะไรเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรพวกนี้มาลงอีกครับผมขอบคุณมากครับ